ค่ะตอนนี้เราก็เดินอยู่ถนนแถวไทเปนะคะเพื่อที่ว่าตอนนี้เราเดินอยู่เดินหาร้านฮอตพอตหม่าล่าเขาบอกว่าถ้ามาไต้หวันแล้วไม่ได้รอฮอตพอตหม่าล่าแปลว่ามาไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องกินเราไม่เคยพลาดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ตามรีวิวอะไรเลยนะคะก็คือจะเดินไปเจอร้านไหนคือเข้าร้านนั้นเลยเพราะว่าเราหิวแล้วด้วยเช่นกันเดี๋ยวไปดูว่าไปจบที่ร้านไหนกันนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะแถวตึกร้อยหนึ่งแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มประดับไฟคริสต์มาสกันแล้วนะคะแต่บ้านเราน่าจะอลังการกว่าปะนี่ก็ตึกร้อยหนึ่งอยู่ข้างบนซุ้มดอกไม้ติดไฟแล้วคือสวยมากสวยสวยนะทุกคนเขาจัดน่ารักมากเลยนี่บรรยากาศคนเริ่มเยอะอากาศดีดีเจอร้านนี้นะคะตรงใต้ตึก101อาคุณฮอตพอตเนี่ยกินไหมลองดู300 กว่าบาทเองอ๋อเป็นเซตเล็กเซตใหญ่เอาเป็นเซตใหญ่ดิแน่ๆอย่างนี้ก็ได้นะต้องดูว่ามันคิดยังไงให้เรานั่งเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีหม้อส่วนตัวตกคนละประมาณ530 ดอลประมาณ600 บาทไทยเนาะโดยประมาณได้อยู่นะลองดูทุกคนจะมีหม้อค่ะตัวเองมีให้ปรุงตรงนี้มันไม่สไปซี่เลยเว้ยนี่ซอสนี่ซอสเดี๋ยวจะกินกับพี่จิ๋วมีห้องหนึ่งข้างในก็จะมีผักมาอีกนะนี่ไงมาละโนวิชชูอันนี้ก็เป็นเซตของเขานะคะของเทนเลือกอันนี้ในผักคือผักเขาดูสดสดในทุกสิ่งอย่างเราใส่เข้าไปให้หมดดูกระหล่ำก็ดิอย่างใหญ่เลยใส่เข้าไปปูอัดก็มีฟักทองอย่างใหญ่เห็ดเราจะกินทุกอย่างซอสอร่อยป่ะซอสไอ้นั่นอ่ะมาล่าใช่มันเข้มข้นไหมอ่ะช่วยๆเนาะแต่ทีนก็กินเผ็ดมากไม่ได้นะทีนก็เลยไม่เอาเผ็ดดีกว่าแต่เราก็กินฮอตพอตอยู่ดีมีโทฟูอะไรนะอันนี้อะไรนะโทฟูอะไรนะโทฟูโทฟูรู้เต้าหู้เต้าหู้มีเต้าหู้ด้วยจึ้งเข้าไปใส่ทุกอย่างผักข้างนี้นี่ฟองเต้าหู้การปรุงใส่ทุกอย่างเข้าไปแครอทอย่างใหญ่ใส่เข้าไปแต่เนื้อโอเคมากมันต่างกันยังไงอะลองเนื้อพี่จิ๋วก่อนเอ้าอันนี้ลองกินหม่าล่าของพี่จิ๋วนี่เป็นซอสหม่าล่านะคะเผ็ดๆพอใส่ในซอสหม่าล่าปุ๊บเนื้อออกมาสีนี้เลยกล้องก็สีนี้สีคล้ำๆแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มจริงๆเส้นพวกนี้มันอยู่ในเซตอยู่แล้วนะเลือกไปแล้วแต่เขาลืมมาให้จะอิ่มแล้วพี่จิ๋วเพิ่งทวงแล้วก็เพิ่งมาของทินสั่งเป็นดรายแห้งเป็นแห้งเส้นแห้งของพี่จิ๋วสั่งเป็นอะไรเส้นอะไรวุ้นเส้นเหมือนวุ้นเส้นวุ้นเส้นแต่จะหมดอยู่แล้วตีจะให้ดูเส้นอันนี้มันเหมือนเส้นหมี่บ้านเราปะคือมันก็แปลกๆเลยนะแต่มันสวยนะให้ดูเส้นสวยมากเลยอะแบนๆเหมือนเส้นสปาเกตตี้อ่ะเออคล้ายเส้นสปาเกตตี้ขาวแบนๆเดี๋ยวลองชิมก่อนอันนี้คือเส้นที่มาทีหลังค่ะความสวยของเขาสวยนะข้าว
แต่ว่าดรายเอ็กรูปร่างไม่เหมือนกันอันนี้ลองจุ่มนี่เป็นน้ำจิ้มที่เขาให้มาแล้วก็เขาบอกปรุงนิดหน่อยน้ำจิ้มมันแซ่บอ่ะแซ่บตัวซองเลยแซ่บเลยแซ่บได้ไงอ่ะแซ่บเลยให้มันมีน้ำน้องอืมคือถือว่าใส่เนื้อต้มความเข้มข้นใช่ก็ใส่พริกเข้าไปใส่พริกเกลือเบ็ดอันนี้อะไรกันเติมอันนี้นอนอันนี้อะไรอันนี้นะตลาดบ้านเขาคือน่ากินมากดูเฮลตี้อ่ะดูยาไม่เยอะดูไม่ค่อยมียาไม่มีกลิ่นแต่ทุกคนอะไรนี่ลองชิมกระหล่ำอร่อยเครื่องกระหล่ำอร่อยกระหล่ำแบบไม่ค่อยมียาคือเนื้อเขาจุ่มเห็นปะทำไมจุ่มอันนี้คือมีไส้สดมากผักก็ดี